ในการประพฤติบัติของพระในเหล่านั้นไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่ใช่ว่าจะไปพฤติบัติเฉพาะในฤดูเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็จะผ่อนหรือย่อหย่อนในการประพฤติบัติการประพฤติบัติภาวนานั้นเราต้องทำในทุกๆวันต้องพิจารณามรณานุสติกำหนดให้จิตเราเห็นว่าชีวิตของเรานี้กำลังเดินทางไปสู่มรณะไม่วันใดวันหนึ่งร่างกายนี้ย่อมแตกสลายลงไปเพราะฉะนั้นในปัจจุบันซึ่งเรายังมีลมหายใจอยู่ก็ให้มีความอดทนมีความเพียรที่จะแผดเผากิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราจนกระทั่งทำให้สิ้นจากจิตใจของเรานี่คือจุดมุ่งหมายแห่งการประพฤติบัติก็เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราถึงแม้ว่าบางท่านจะเข้ามาประพฤติบัติเพียงชั่วคราวหรือระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นก็ตามจะ2-3 เดือนหรือพรรษาหนึ่งก็ตามในระหว่างที่อยู่ในเพศสมณะก็ให้สำรวมกายวาจาใจให้ตั้งใจประพฤติบัติหรือผู้ซึ่งบวชไม่มีกำหนดก็ตามก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะต่อสู้กับกิเลสไปในจิตใจของเรากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงแต่กลมัญญาของกิเลสนั้นก็มีมากมายเราได้เห็นหน้าตาของกิเลสบ้างกันหรือเปล่าข้อวัดปฏิบัติในแต่ละตำนักที่หลวงพ่อชาวางไว้นั้นเป็นไปเพื่อความสงบในการอยู่ร่วมกันเพราะทุกๆคนก็ต่างคนต่างมีความเห็นแต่ความเห็นในจิตใจพวกเรานั้นยังเป็นความเห็นผิดไม่ได้เป็นความเห็นที่ถูกต้องจึงต้องมาฝึกหัดอบรมจิตใจเรานั้นให้ดีเมื่อวางความคิดเห็นของเราประพฤติบัติตามข้อวัดปฏิบัติแต่ละตำนักที่วางไว้เพื่อส่งเสริมในการแบบซึ่งกันและกันมีข้อวัดปฏิบัติต่างๆก็อย่าละเลยให้ใส่ใจในข้อวัดปฏิบัติกิจวัตรส่วนรวมกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยก็ต้องอาศัยข้อวัดนี่แหละเป็นเครื่องอบรมจิตอาศัยตุดงควัดเป็นเครื่องขูดเกาจิตแม้แต่ว่าเรามาอยู่ในเพศนักบวชจะกี่เดือนกี่ปีก็ตามแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้จักข้อวัดปฏิบัติหรือตุดงควัดจริงๆเมื่อถึงเวลากิเลสต้องการอะไรก็อยากที่จะได้ตามกิเลสตัณหาไม่ต้องพูดถึงความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายที่เราจะเข้าไปต่อสู้หรือไปเผชิญหน้ากับกิเลสที่มันละเอียดขึ้นแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆกิเลสตัณหาที่ออกไปในเรื่องจีวรเครื่องนุ่งห่มเสนาสนะหรืออาหารการกบฉันหรือเภสัชยารักษาโรคเนี่ยเราก็ยังไม่รู้จักกันเหมือนรู้จักแต่ไม่รู้จักเช่นมีทุตองควัตให้ยินดีในเสนาสนะที่ท่านจัดให้เราก็ไม่ยินดีก็อยากอยู่ในเสนาสนะที่ดีท่านไม่ได้จัดให้ก็อยากอยู่พอแล้วขออีกอย่างเงี้ยนั่นแหละเรื่องกิเลสหนึ่งอย่างเราก็ไม่รู้จักทุตองควัตเนี่ยท่านช่วยให้รู้จักบรรเทาความเล่าร้อนไปในจิตใจของเราแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักความพอดีมันก็ดิ้นรนความดิ้นรนแสวงหาก็เป็นทุกข์เพราะนั้นจริงๆทุดงควัตแต่ละข้อเป็นเครื่องขูดเกาเกลียดทั้งสิ้นถ้าเราจะทำอะไรตามเกลียดตัณหาตามใจตัวเองไม่มีใครพ้นทุกข์หรอกเพราะเราทำตามเกลียดตัณหาตามใจตัวเองมานับภพนับชาติไม่ถ้วนถ้าเราไม่ลองประพฤติบัติพัฒนาจิตใจของเรา
ตามคำสอนของพระพุทธองค์ตามคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยไม่มีทางพ้นทุกข์จึงพูดอยู่เสมอว่าถึงแม้ว่าเราเหมือนกับว่าเราสละการแสวงหาวัตถุสิ่งของทรัพย์ภายนอกแล้วก็ตามสละการใช้ชีวิตครอบครัวแล้วก็ตามแต่กิเลสมันก็ยังอยู่ที่ใจเรานะความโลภก็อยู่ที่ใจความโกรธก็อยู่ที่ใจความยินดีในกามทั้งหลายก็อยู่ที่ใจเราเข้ามาอยู่ในเพศสมณะสมณเณรก็ตามก็ยังไม่ได้ละกิเลสอะไรแล้วถ้าเราไม่รู้จักควบคุมจิตใจของเราเราก็ปล่อยจิตใจไปตามกิเลสตัณหามีข้อวัดต่างๆที่มีระเบียบในแต่ละสำนักเนี่ยเช่นการเปลี่ยนผ้าเนี่ยผ้าจีบอลเครื่องนุ่งห่มเนี่ยนี่เราก็ฝึกเพิ่งบอกว่าถ้ายังไม่ปะผ้ายังไม่มีการปะชุนผ้าในจีบอลก็ไม่ควรเปลี่ยนถ้าเป็นผ้าเก่าเริ่มขาดแล้ว3-4 แผลเนี่ยก็คิดจะเปลี่ยนนี่การใช้ผ้านุ่งผ้าใสอย่ามักง่ายเห็นอะไรใหม่ก็อยากจะได้เราไม่ได้คิดถึงว่าคนที่เขาทำงานหาเงินกว่าจะได้ปัจจัยเต็มไปด้วยความยากลำบากที่จะนำปัจจัยทั้งสี่มาถวายพระสงฆ์ท่านถึงให้พิจารณาจีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยก่อนที่จะใช้สอยมีความมั่งน้อยสันโดษอาศัยเพียงเพื่อปกปิดไอ้วะร่างกายของเราเพียงเพื่อการปฏิบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นงั้นอาหารการกบฉันก็เช่นเดียวกันก็ฉันเพียงเพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ฉันเพื่อให้มีวันนะหรือร่างกายที่ดีเมื่อฉันมากก็นอนมากทำมาเปลี่ยนน้อยก็เกิดนิวรณ์ความง่วงแล้วเราก็ไม่มีสติปัญญาที่จะต่อสู้ที่จะข้ามนิวรณ์ดังนั้นท่านจึงให้ฉันแต่น้อยไว้ฉันแต่พอดีต้องดูรู้จักประมาณในการบริโภคว่าการฉันขนาดไหนจึงจะพอดีในการปฏิบัติเป็นไปได้สะดวกถ้าน้อยเกินไปก็มีทุกขเวทนาคือความหิวถ้ามากเกินไปก็อิ่มคือความแน่นมีนิวรณ์ความง่วงครอบงำถ้าฉันพอดีการปฏิบัติก็เป็นไปได้สะดวกเสนาสนะก็มีเจ้าหน้าที่จัดเสนาสนะให้ตามความเหมาะสมถ้าเราอยากจะได้อยู่ในเสนาที่ดีมันก็เป็นกิเลสตัณหาความจริงมีพระเถระครูบาอาจารย์จัดให้ก็เหมาะสมที่สุดแล้วถ้าใจเรายังคิดอยากจะไม่ถูกใจก็แสดงว่าใจเราผิดปกติคือใจเราผิดที่อยากจะได้ตามจิตใจตามกิเลสตัณหาแล้วปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำความอยากอันนั้นก็ดิ้นรนที่จะเปลี่ยนเลยอยากจะได้ตามต้องการทั้งที่พระเถระพระอุโสได้บอกได้จัดให้ก็ไม่ยินดีไม่พอใจเนี่ยนั่นแหละคือกิเลสตัณหาแต่เราก็ไม่รู้เพราะเป็นความหลงแล้วเราจะไปเผชิญหน้าความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายได้อย่างไรเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เรายังไม่รู้จักให้ยินดีในเสนาสนะที่ท่านจัดให้นี่คือการที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากสมัยก่อนเขากางกฎอยู่ใต้คนไม้มีผ้าพลาสติกปูรองผ้าปูนอนพื้นอยู่ตามแผ่นดินเขาก็นอนได้หรือตามแค่ไม้ไผ่หรือตามเงื้อมถ้ำเนี่ยก็ง่ายๆไม่ได้คิดจะต้องมีกุฏิให้ดีเลิศประเสริฐขนาดไหนพระสารีบุตรท่านว่าเสนาสนะใดเมื่อนั่งคู่เข่าขัดสมาธิแล้วฝนไม่ปะไม่สาดเปียกโคเข่าก็ถือว่าใช้ได้ก็แสดงว่าเสนาสนะนั้นเป็นที่นั่งสมาธิหรือพอเอนกายให้คลายจากทุกเวทนาได้พักผ่อนบ้างไม่ได้กว้างใหญ่โตโลฐานเท่าไหร่หรอกถ้าเป็นคำที่ท่านกล่าวไว้คือเสนาสนะใดที่ฝนไม่สาดเปียกโคเข่าก็ถือว่าก็ใช้ได้แล้วล่ะแต่เราวันนี้ถ้าไม่รู้จักควบคุมจิตใจของเราเราก็อยากที่จะได้เสนาสนะตามกิเลสตัณหาตามต้องการของเราสมัยก่อนผมอยู่วัดหนองกระพงก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์จัดให้แต่บางทีหน้าแรงเข้าไปวัดหนองกระพงเสนาสนะมีมากครูบาอาจารย์ท่านก็ให้โอกาสไปเลือกเอาเองตามความชอบใจส่วนมากผมเป็นพระใหม่ไม่รู้ว่าขี้เกียจหรืออะไรก็จะเลือกเสนาสนะที่เล็กๆนั่นก็ทำความสะอาดน้อยด้วย
ไปเลือกเสนาสนะหลังเล็กๆไม่ใหญ่พอกลางกดแค่กลางกดยังจะติดข้างฝาเลยขยับไม่ตรงกลางกึ่งกลางขยับกดก็ชนซ้ายชนขวาเพราะว่าห้องไม่ใหญ่นักมุ้งลวดก็ไม่มีหลังคาก็เป็นสังกะสีไม่มีฝ้าประตูก็เป็นประตูตู้เอกสารมาทําตู้เหล็กอ่ะเคยเห็นตู้เอกสารตู้เหล็กที่สูงท่วมหัวนั่นแหละเอามาใส่เป็นประตูบันไดก็5 ขั้น4-5 ขั้นอันนี้เลือกอยู่นั่นแหละสบายดีเช็ดถูก็ไม่มากแล้วไปอยู่บางสำนักบางสาขาที่ก็อยู่กุฏิที่เป็นหลังคายะคาฝาผนังก็ใบไม้ใบตองตึงหรือไม่ก็กระดาษสีน้ำตาลมาขัดกับไม้ไผ่พื้นก็เป็นไม้ไผ่ฝาผ่าครึ่งไม้ไผ่ลำใหญ่บันไดก็ไม้ไผ่ผ่าครึ่งถ้านอนเอนกายก็ถ้าขยับก็เอียดด้านเอียดด้านเพราะพื้นเป็นไม้ไผ่ฝาก็ไม้ไผ่ขัดหลังคาก็ยะคาเนี่ยก็อยู่ง่ายๆพอไปอยู่ป่าก็นอนกับพื้น2 เดือนครึ่งอยู่ป่าก็ใหญ่หรือไปทุดงอยู่ตามถ้ำก็ผ้าพลาสติกบางๆผ้าปูนอนปูหรือผ้าสบงเนี่ยหรือผ้าอาบอยู่ตามป่าก็ง่ายๆนี่เรื่องเสนาสนะเนี่ยผมว่าที่ทำอยู่ในวัดเนี่ยเสนาสนะค่อนข้างจะดีถ้าไปอยู่อีสานก็จะรู้จักว่าเป็นยังไงอันนี้ถ้าดีเราไม่รู้จักพอนั่นแหละคือกิเลสตัณหาถ้าเรารู้จักพอสมควรแต่ก่อนเคยมีกุฏิร้านที่พระรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้เห็นที่เราสร้างขึ้นมา3 หลังคือมีเสามีพื้นกระดานไม่มีฝาหลังคาเป็นกระเบื้องหน่อยร้อนเล็กก็ไม่มีฝาแล้วใช้จีวรขึงจีวรเก่าฝึกให้พระอยู่นั้นง่ายๆสักระยะหนึ่งตอนหลังก็ค่อยต่อเติมเป็นฝาขึ้นมานี่ก็ฝึกไปนั้นถ้าคนไม่เคยได้รับความลำบากก็จะไม่รู้จักลำบากก่อนแล้วสบายทีหลังดีกว่าคนที่เกิดขึ้นมาเป็นเศรษฐีถ้าจนหรือล้มละลายไม่มีทางไปเพราะไม่เคยได้รับความลำบากแต่ก็คนที่เคยได้รับความลำบากยากจนมาก่อนสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นจนมีฐานะที่ดีแต่เกิดว่าล้มละลายหรือว่าทำธุรกิจขาดทุนเขาก็มีที่อยู่ที่ไปเพราะว่าเคยลำบากมาก่อนถ้ากลับมาจนไม่ยากเพราะคนเคยจนมาก่อนนี่มันต้องฝึกผมเพิ่งว่าจริงๆการฝึกของพระเราทางภาคตะวันออกนี้ค่อนข้างสบายผมโชคดีได้อยู่ทางภาคอีสานได้ไปอยู่กับหลวงพ่อชาสมัยที่ท่านยังสุขภาพดีอายุตอนที่ไปอยู่ท่านก็60ตอนนั้นครูบาอาจารย์อายุ60สุขภาพท่านก็ยังดีอยู่แล้วอยู่แบบภาคกรรมฐานอยู่ตามป่าท่านอยู่แบบที่พูดให้ฟังเนี่ยอาหารการกบฉันก็ไม่ได้มากอะไรเหมือนทุกวันนี้เสนาสนะก็เหมือนพูดให้ฟังเนี่ยจีวรเนี่ยผืนแรกก็ใช้4 ปีกัสสปะเลยปาดแทบครึ่งตัวจีวรเนี่ยใช้4 ปีปาดแล้วปาดอีกปาดแล้วปีวันไหนก็ขาดวันนั้นก็ม้วนบุกบอกว่าขาดแควแควแควก็ใช้อยู่นั่นผ้ามีไหมมีแต่ยังไม่อยากเปลี่ยนจนว่าขาดทุกวันก็ต้องมาปาดชุนไม่ไหวก็เลยต้องเปลี่ยนหลังคาติดตัวแรกก็8 ปีนะผืนแรกก็8 ปีที่เปลี่ยนว่าเพราะว่าหลังคาติมันสั้นจีวรยาวพระที่ท่านตัดให้มันไม่ได้สัดส่วนจีวรยาวกว่าหลังคาเราก็ทนใช้อยู่8 ปีจึงได้เปลี่ยนหนึ่งชุดเพื่อให้จีวรกับสบงเนี่ยให้จีวรสั้นกว่าหลังคานะเพื่อจะสะดวกในแต่ก่อนก็ที่บอลในพระเขาตัดให้วัดยังไงไม่รู้หรือประหดมากก็คนเดียวตัดนะจีวรยาวไงตั้ง70 เซนเหลื่อมอะต้องเอาเน็บรัดประคดเขาจะเปลี่ยนก็ได้สังฆาติแต่ไม่เปลี่ยนใช้มันคุ้มเวลาบินบาตรก็ยัดลงไปยัดที่รัดประคดให้จีวรมันหดเข้ามากว่าสังฆาก็ใช้วิธีนี้ในการใช้สมัยก่อนเภสัชนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ฉันยามาเกือบ4 ปีนอกจากท้องเสียหรือไม่ก็ท้องเสียส่วนมากเพิ่งจะฉันนอกนั้นก็ถ้าท้องเสียอยู่ที่วัดก็ไม่ฉันนะปล่อยมันเสียไป
ถ้าท้องเสียจะออกไปนอกวัดไปกิจนิมนต์กับหลวงพ่อไปฉันในบ้านก็ต้องฉันอนุโลมให้ฉันแต่ถ้าเสียอยู่ที่วัดไม่ฉันโชคดีก็ไม่ติดเชื้อหนึ่งเภสัชเป็นไข้ตามฤดูฝนฤดูหนาวเป็นหวัดก็ไม่ฉันนะเมื่อให้สัจจะเตงว่าตอนบวชว่าถ้าร่างกายนี้จะป่วยฉันไม่อยากให้เจ้าป่วยแต่ถ้าเจ้าจะป่วยเจ้าไม่หายก็ช่างเจ้าข้าจะไม่ดูแลไม่รักษาถ้าอยากป่วยก็ต้องหายเองถ้าไม่หายจะตายก็ช่างเนี่ยจิตมันก็ตกไปข้างหนึ่งแต่มันก็ยังเข้มแข็งก็รู้จักอดทนประพฤติบัติมา4 ปี3 ปีกว่าเพิ่งจะ4 ปีจึงจะ ปรับจิตให้เป็นกลางแล้วก็ฉันยาไปตามปกติกว่าจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้เอามาฉันยาไปตามปกติถ้าป่วยไข้ก็ใช้เภสัชบรรเทาทุกเวทนาทางกายแต่ก่อนก็ไม่ฉันเนี่ยมันต้องรู้จักแต่ไม่เอาถึงขนาดนั้นหรอกไม่ได้ให้พวกท่านทำถึงขนาดนั้นหรอกแต่เรื่องเราเป็นเรื่องที่ความเต็มใจของเราในการที่จะดูที่จะต่อสู้มันทำได้ไม่ทุกคนหรอกเพราะนั้นเรื่องการเภสัชแยกทางโลกนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวซึ่งเราป่วยเราก็ไม่ชันแม้จะหมดลมเราก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรบางครั้งเคยพูดฟังว่าเหมือนไม่มีอากาศหายใจจะหมดลมก็ไม่บอกใครหรอกคิดว่าจะตอนเช้าตื่น2 เดินจงกรมพอ3ไม่นั่งมาทิ้ง4ที่ศาลาที่วัดหนองกระพงพอจะทำวัดใกล้4ก็หายใจไม่ออกเหมือนไม่มีอากาศหายใจก็ไม่สะกิดเพื่อนหรอกเพื่อนก็ทยอยเข้ามาก็คิดว่าจะไปตายกุฏิคิดง่ายๆกราบพระแล้วพยุงตัวไปที่กุฏิไปนั่งสมาธิสู้นั่งมาที่สู้ไปก็นอนสู้จนถึงเช้าหยุกยาไม่ต้องเรียกหาหรอกให้มันขาดใจไปตรงนั้นการสู้จนเพื่อนฉันเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ได้บิณฑบาตไม่ได้ฉันเพราะต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยได้ดูแลกันหรอกเพราะว่าก็ไม่รู้ไม่ได้บอกกล่าวจะอยู่ก็หายไปเพื่อนนั่งข้างเห็นหายไปจากที่ฉันเสร็จก็ยังเมตตาแวะไปดูว่าทางผ่านกุฏิไปดูก็เห็นเรานอนอยู่ก็โผล่ต่างเราก็ไม่ได้หลับเท่าตัวกุฏิมันเตี้ยไงโผล่หน้าต่างเพื่อนตัวสูงโผล่ต่างก็มองเห็นเออท่านเป็นอะไรทำไมไม่ไปบิณฑบาตฉันนะเออไม่สบายนะหายใจไม่ออกมันเหมือนว่าในวัดนี้ไม่มีออกซิเจนเพื่อนก็ดีไปหายามาให้รีบรีบไปที่โรงครัวต้มน้ำเอายาหอมมาให้ขึ้นมาบนกุฏิเอาแก้วน้ำมาชงยาหอมใส่แก้วให้ท่านลุกขึ้นฉันยาหน่อยฉันยาหอมแล้วคงสดชื่นขึ้นเราก็ลุกขึ้นก็ขอบคุณท่านแล้วก็บอกว่าท่านเอากลับไปเถอะมันเป็นเองให้มันหายเองก็บอกแค่นั้นท่านเอากลับไปขอบคุณมากมันเป็นเองให้มันหายเองแล้วก็นอนต่อไม่ได้นอนหลับนอนภาวนาไปนี่ก็ความที่ใจแข็งก็ตัดไปแบบนั้นเนี่ยมันจะตายก็ทั้งมันเอาขนาดนั้นนะแต่ก่อนดีไม่เป็นไรมากพูดถึงเรื่องปัจจัยทั้ง4อย่าไปมากมายอะไรมากเครื่องนุ่งห่มอาศัยพอมีอยู่ก็ภาวนาอาหารการกบฉันนี่มันค่อนข้างเหลือเฟือว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มาถวายมันค่อนข้างจะมากนะเพื่อจากพิจารณาอาหารก่อนฉันบ้างให้จิตเป็นกลางเป็นเบิกขาหรือพิจารณาขณะฉันบ้างให้จิตเป็นกลางเป็นเบิกขาหรือพิจารณาหลังฉันเนี่ยแล้วอาหารที่เขาแจกตอนเช้าเนี่ยทีมันช้านะให้เร็วๆหน่อยอย่าเลือกมากตักเราส่งไปพอดีเห็นบางทีถึงเสาร์อาทิตย์หรือวันพระนี่ช้าทุกทีรถติดแล้วก็ไม่ส่งคือรถเข็นนั้นติดเราต้องรีบตักรีบส่งอาหารก็ตั้งหลายอย่างเอาพอสมควรอย่าไปอะไรมากมายถ้ามันรถติดเราต้องส่งแอนช่ายบอกมาตลอดเป็น20 ปีก็ต้องพูดนะเรื่องอาหารตักพอฉันพออยู่อาหารมันก็หลายอย่างบางที3-4 อย่างก็พอแล้วจบไม่ต้องเอาทุกอย่างก็ได้นี่เรื่องอาหารการกบฉันก็ฉันเพื่ออยู่เพื่อประพฤติบัติภาวนาแค่นั้นแหละ
แต่ก่อนเราก็ฉันไม่มากนะพอฉันมากนิวรณ์มันมากฉันก็ต้องต่อสู้นิวรณ์ความง่วงครั้งเดียวที่ฉันมากคือฉันเต็มที่ฉันอิ่มก็อิ่มเกินไป11 โมงเที่ยงง่วงก็ต่อสู้เดินยังคงสู้นั่งมาที่สู้มันก็จะง่วงมันนิวรณ์มันมากแต่มีสัจจะห้ามนอนกับมันมันก็เข้มแข็งก็สู้กันแต่มันก็บอกตัวเองว่าจำไว้นะเจ้าฉันมากมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันลำบากไหมล่ะอึดอัดไหมล่ะมีนิวรณ์เยอะมันต้องต่อสู้ตั้งสติทำสมาธิที่ข้ามนิวรณ์ให้ได้เนี่ย10 โมง 11 โมงก็เริ่มง่วงแต่ยังดีที่ใจแข็งไม่ให้นอนจนมันอาหารคงจะย่อยบ้างคลายตัวนิวรณ์ก็หายไปอีกวันหนึ่งพอเช้าอีกวันจะพิจารณาอาหารเนี่ยเอาครึ่งหนึ่งเอาแค่70%ของวันเมื่อวานเอา100%วันนี้เอา70%ฉันเสร็จทำกิจวัตรส่วนตัวเสร็จไปเดินกรมตัวเบามันไม่ค่อยมีนิวรณ์ที่มีนิวรณ์เกิดขึ้นปั๊บก็ทำสติสมาธิเอาข้ามนิวรณ์เข้าสมาธิมีปิติมีความสุขนั่นแหละการประพฤติบัตรมันต้องอดทนต้องต่อสู้ในเรื่องปัจเจศีนี่อย่าให้มันเป็นปัญหามากไอ้เรื่องแค่นี้เราก็ผ่านไม่ได้ในเรื่องการที่จะไปเผชิญหน้ากับความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายที่จะไปต่อสู้มันยังอีกไกลเรื่องของอวิชชาอุปสรรคของพระใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาว่ามีกำหนดเวลาจะบวชเดือนหนึ่ง3 เดือน 4-5 เดือนแต่พระเก่าที่บวชไม่มีกำหนดถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่เข้มแข็งกิเลสมันก็โจมตีมันมีอุบายเยอะวางค่ายคนมารยาต่างๆให้กังวลห่วงเรื่องนู้นห่วงเรื่องนี้เพราะว่าความกังวลเป็นอุปสรรคของสมาธิความห่วงความวนใจทั้งหลายทั้งปวงทีป้าใหม่ห่วงหน้าที่การงานป้าเก่าบางทีมีญาติพี่น้องก็ห่วงญาติพี่น้องห่วงคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคือความกังวลใจความห่วงถ้าข้ามไม่ได้ข้ามความกังวลใจต่างๆไม่ได้มันก็ไปไม่ได้ห่วงหน้าที่การงานห่วงพี่น้องห่วงญาติห่วงคุณพ่อคุณแม่ความห่วงความกังวลใจนี่แหละมันเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาถ้าข้ามไม่ได้สมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดไม่ใช่ว่าเราคิดว่าจะเข้ามาอยู่ในเพศของพระหรือสมณีเนี่ยให้ติดต่อรถฟังแต่ระหว่างที่เราอยู่ถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่เข้มแข็งไม่ทรงตัวสู้กิเลสไม่ได้หรอกคนมายาของกิเลสมีมากที่จะทำลายจิตใจของสมณะให้แหลกกระจายลงไปไม่ใช่ว่าเราทำลายกิเลสมันแหลกกระจายนะกิเลสมันจะทำลายใจเราให้มันแหลกกระจายลงไปให้คลายจากความเพียรให้ท้อถอยให้เสื่อมถอยนะจิตก็เวียนไปทางโลกไปทางโลกเพราะเราไม่สามารถที่จะต่อสู้กิเลสได้มันส่งอุบายกลมัญญามาหลอกลวงใจก็เสร็จแล้วล่ะไม่มีปัญญาที่จะข้ามนั่นแหละการต่อสู้ในสนามรบมันต้องเด็ดเดี่ยวถ้าเป็นฐานออกรบออกสงครามมันต้องแลกชีวิตถ้าไม่ดีก็ให้มันตายในสนามรบถ้ารอดจากสนามรบไม่ตายก็เป็นวีรบุรุษเด่นตายนักบวชก็เหมือนกันถ้าต่อสู้เกลียดครูบาอาจารย์ท่านมีหลักของท่านไม่ดีก็ให้มันตายถ้าไม่ตายก็ให้มันดีขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาเนี่ยนี่แหละวีรบุรุษเด่นตายทำลายกิเลสราบเรียบแล้วจนเหลือรอดชีวิตออกมาเอาคำสอนมาสอนพวกเราเนี่ยนั่นแหละอันนี้มันต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะเผชิญหน้าหรือต่อสู้กิเลสถ้าไม่ดีให้มันตายในสนามรบนักบวชก็เช่นเดียวกันบางทีประพฤติบัติไม่ใช่ว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานในปฏิบัติชาติทุกท่านปรารถนาที่จะบรรลุพระนิพพานปรารถนาที่บรรลุพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์แต่ไม่ใช่ว่าทุกท่านจะต้องได้บรรลุธรรมในปฏิบัติชาติแต่ถ้าบวชยังไม่บรรลุธรรมแต่อยู่ได้จนสิ้นลมหายใจนะอันนั้นแหละคือเป็นวีรบุรุษถ้าเปรียบเสมือนนักรบแต่ยังไม่เด่นตายยังไม่รอดพ้นยังไม่รอดพ้นออกจากสนามรบยังไม่สามารถทำลายกิเลสได้แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่กล้าศึกหลวงพ่อชาท่านก็สอนลูกศิษย์ในสมัยก่อนว่าสละชีวิตไปสักชาติหนึ่ง
ลองทำตามพุทธเจ้าตัวท่านเองก็เป็นเช่นนั้นเวลามันท้อถอยท่านก็คิดว่าชีวิตนี้จะสละชีวิตสักชาติหนึ่งลองเชื่อฟังพุทธเจ้าสักชาติมันจะเป็นยังไงลูกศิษย์ของท่านบางท่านที่อยากลาสิกขาก็เหมือนกันท่านก็บอกลองดูสละชีวิตสักชาติหนึ่งไปไหวไหมไปกับผมนี่แหละท่านบอกลองดูเรามาสละชีวิตกันชาติหนึ่งในการที่จะอยู่ในเพศสมณะถ้าตายในเพศนักบวชเนี่ยมันก็เป็นนิสัยปัจจัยเก่าต่อไปทางภพชาติสั้นเข้าเพราะฉะนั้นเรื่องของอุปสรรคในชีวิตของเพศพ้าเนี่ยมันมีมากกฎมันยางกิเลสก็มีมากเขาถึงให้สำรวมอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายให้มีสติอยู่ที่จิตสำรวมให้อยู่ในพระปฏิโมกหรือธรรมวินัยเนี่ยควบคุมไว้แล้วมีข้อวัดควบคุมไปอีกชั้นมีทุติยวัดควบคุมกิเลสที่ขูดเกากิเลสตัวจริงๆแล้วพระปฏิบัตินั้นถือทุติยวัดก็หลายข้อโดยธรรมชาติเช่นถือไตรจีวรสำรับหนึ่งเนี่ยเฉพาะไตรจีวรสำรับหนึ่งชุดหนึ่งครูบาอาจารย์สมัยก่อนยิ่งถือผ้าบางสกุลอีกละเอียดขึ้นไปอีกมังน้อยสันโดษไปอีกการกบฉันก็บิณฑบาตเป็นวัดนี่ก็ทุดงกวัดฉันภาชนะเดียวเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าไม่รู้แต่ก่อนเราก็4ปีฉันภาชนะเดียวอาสนะเดียวลุกแล้วไม่ฉันอีกไม่รับพระทานที่มาภายหลังก็ทุดงกวัดถ้าจัดอาหารพอดีจะ2อย่าง3อย่าง4อย่างแล้วหยุดปิดฝาบาทพอดีนั่นแหละด้วยจากประมาณในการบริโภคแล้วแม้แต่มีประธานมามากเท่าไหร่ก็ไม่รับเนี่ยแล้วแต่ที่จะถือทุดงวัดมีทุดงวัดเครื่องขูดเกาเกล็ดนี่เราก็ทำนะแต่ก่อนฉันคนเดียวอยู่แล้วทุกท่านเป็นพระฝ่ายปฏิบัติอาสนะเดียวลุกจากอาสนะไม่ฉันดีภาชนะเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีใครทำน้อยลงแล้วแต่ก่อนเราก็ทำภาชนะเดียวทุกอย่างรวมลงในบาตรนอกจากน้ำถ้าเป็นอาหารรวมหมดแม้แต่นมก็ต้องลงในบาตรเนี่ยภาชนะเดียวมันก็โกรธหน่อยไม่รับประทานที่มาไปหลังของเราในส่วนมากอาหารมาพร้อมกันเกือบ 100% สมัยก่อนอยู่วัดหนองกระพงอาหารดีๆมาทีหลังเพราะคนเมืองชอบมาสายคนอุบลคนวารินคนกรุงเทพขึ้นไปถวายอาหารหลวงพ่อชามเสาร์อาทิตย์ก็นั่งรถไฟบ้างนั่งเครื่องบินบ้างนั่งรถทัวร์บ้างเขาก็มาสายมาสายพอเราจัดอาหารโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วก็ปิดแล้วก็ไม่รับอาหารที่มาสายก็เป็นอาหารดีๆอาหารในเมืองอาหารโรงครัวอาหารทั้งแม่ชีธรรมมาทั้งโรงครัวทั้งบิณฑบาตก็เป็นอาหารพอดีทั้งภาคอีสานนั่นแหละแต่เราอยู่ภาคกลางก็นานพออยู่อีสานอาหารส่วนมากก็ฉันไม่ค่อยได้พวกกบเนี้ยยกแขนยกขาเราก็ฉันไม่เป็นตะกะแตนตัวใหญ่ปลาตังก้าก็ฉันไม่เป็นตัวไหมตัวอะไรก็ฉันไม่เป็นลังมดแดงก็ฉันไม่เป็นหมกปลาตัวเล็กก็ฉันไม่เป็นเพราะฉะนั้นอาหารมีอยู่แต่มันฉันไม่ได้ก็ฉันได้แต่ผักน้ำพริกไข่ต้มไข่เจียวไข่อะไรอย่างนี้ไข่ก็อย่าหวังว่าจะเต็มใบนะจะได้เต็มใบก็หายากบางทีไข่ต้มผ่าซี่เอาไปซี่นึงแล้วกันปลาแห้งอะไรต่างๆที่ไข่ดาวบิณฑบาตต้องมาหั่นอีกนะไม่ใช่ว่าใบหนึ่งจะได้เต็มใบนะเขาหั่นเป็นชิ้นๆก็คนละชิ้นมันไม่ได้มากมายอะไรสมัยก่อนพระ50-60เนี่ยทีก็30-40มีโยมพระขาวอะไรเนี่ยไปอยู่นั้นถ้าฉันอาหารอีสานได้ก็ค่อนข้างสบายแต่เราก็ได้ผักน้ำพริกไข่หรืออาหารภาคกลางบ้างถ้าวันพระมันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีอาหารที่ในเมืองมาแต่เราก็ดันว่าไม่รับประทานที่มาไปหลังอีกบางทีหลวงพ่อให้พรแล้วก็พระเริ่มฉันหลวงพ่อท่านก็เมตตาโยมนำอาหารมาที่หลังมาสายคนกรุงเทพเขาก็เลื่อนมีแต่อาหารพระกลางนั้นนะหม้อใหญ่ๆถาดใหญ่ๆพออยากเลี้ยงพระก็อยากเลี้ยงพระแต่เราก็ไม่ได้รับให้ผ่านตามที่เราข้อวัดของเราที่เราตั้งใจจะทำฝึกไว้นั้นนี่เรื่องฝึกอาหารมันก็ละเอียดอยากฉันอาหารไหนถ้ารู้จิตมันก็เพิ่มมากก็ไม่ฉันจิตมันก็เพิ่มมากอยากจะฉันก็ไม่ฉันให้ผ่านไปถ้ามันก็เพิ่มน้อยก็พอตักอยากตักมากก็ตักน้อยอีกดัดมันทุกทางนี่เรื่องอาหาร
นี่เรื่องกับหยาบเอารู้จักพิจารณาเส้นพอดีลงไปในบาตรแล้วมันถ้ามันต้องพิจารณาอาหารให้จิตเป็นเบิกขาแล้วก็ฉันเรื่องอาหารนี่ผมพูดได้เลยว่าปฏิบัติช่วงแรกตั้งแต่เป็นมะขาวมาจนกระทั่งปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอาหารในเรื่องวัตถุธาตุเนี่ยผมพูดได้เลยว่าไม่มีวันใดที่ฉันปัญหาด้วยความอยากในชีวิตของเพศสมณะแต่ในช่วงปฏิบัติเนี่ยในช่วงที่เข้มข้นเนี่ย3-4 ปีไม่มีวันใดที่ฉันปัญหาด้วยความอยากต้องพิจารณาให้จิตเป็นเวขาให้ได้ถ้าพิจารณาไม่ได้เข้าสมาธิให้จิตเป็นเวขาแล้วฉันแล้วพิจารณาขณะฉันแทนหรือพิจารณาหลังฉันแต่ก่อนฉันไม่มีวันใดที่ฉันพนานด้วยความอยากคิดดูต้องขูดเกาต้องทวนกระแสทุกอย่างจีวรก็ไม่ต้องห่วงละเครื่องนุ่งห่มมาซะเครื่องนุ่งห่มนี้ก็เลือกแต่พอดีไม่ได้คิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนบาทใบแรกใช้16 ปีที่เปลี่ยนก็คิดแล้วคิดอีกพอเขามาขอให้เปลี่ยนทั้งพระทั้งโยมมาทำมาถวายใช้16 ปีพูดให้ฟังว่าบาทมันก็ไม่ได้ดีนักหรอกบาทมันมีตะเข็บบาทรุ่นก่อนมันบาทตะเลก็จริงมีตะเข็บถ้าล้างไม่ดีก็ติดขอบก็ใช้มีบาทดีๆมาก็ไม่เปลี่ยนจน16 ปีก็ทำมาให้ทั้งพระทั้งโยมร่วมทำมาพิจารณาอยู่อาทิตย์หนึ่งจึงค่อยเปลี่ยนไม่ได้คิดจะเปลี่ยนง่ายๆเนี่ยเพิ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องพิจารณาไม่ให้เป็นกิเลสถ้าเป็นกิเลสตัณหาความอยากมันก็เป็นกิเลสแม้แต่จะไปไหนก็เหมือนกันมันอยากไปอยากเปลี่ยนฐานที่ถ้ามันอยากไม่ให้มันไปเอาขนาดนั้นมันอยากไปนู่นไปนี่ไม่ให้มันไปภาวนาอยู่เนี่ยภาวนาไปแล้วพอมันสงบมันไม่อยากแล้วให้มันไปมันเลิกอยากเมื่อไหร่ให้มันไปถ้ามันอยากไม่ให้มันไปนี่ทวนกระแสบทอยู่วัดหนองพงเขามีกิจนิมนต์บางทีโอ้บางทีกิจนิมนต์นะพระก็เยอะในเมืองบนบาลินเนี่ยหลวงพ่อจัดมีพระเจ้าที่จัดสายไปฉันในบ้านสายละ9 ลูกบ้านละ9 ลูกไว้ไงบางที3 สายซ้อนนะคิดดูจัดนะไปฉันในบ้านสายหลวงพ่อฉายหนึ่งสายหลวงพ่อเลี่ยมฉายหนึ่งสายหลวงพ่อบุญชูฉายหนึ่งพระไปแต่สาย9 องค์พร้อมกันวันนั้นจัดไปดูกระดานรายชื่อเขามีกระดานโอ้ชื่อเราตกบ้านเพื่อนไอ้ตกอยู่สายหนึ่งแต่ไปดูสายโอ้เป็นบ้านเพื่อนเราบ้านเพื่อนเราอยู่วารินเรียนเสือด้วยกันชั้นม .45 ม .45 แล้วไม่เจอหลายปีแล้วเดี๋ยวเราไปอยู่อีกสายอ่ะเจ้าหน้าที่ที่จัดสายไปฉันในบ้านไม่ยากเลยถ้าไปขอบอกว่าเปลี่ยนอยู่พวกพระทั้ง27 รูปเนี่ยที่ไปฉันใช่ไหม3 สาย39 27ถ้าได้บอกเจ้าที่ว่าขอเปลี่ยนไปฉันสายวารินเพราะเป็นบ้านเพื่อนเราเขาคงให้หรอกแต่มันอยากไปอยากไปเจอเพื่อนไม่เจอหลายปีแล้วว่าเราเห็นมันอยากนะไม่ขอไม่พูดขอไม่ยากเลยถ้าขอว่าพวกจัดสายวินบาทเนี่ยไม่มีแล้วจัดสายไปฉันในบ้านถ้าขอคิดว่าได้เขาจะเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ยากเลยก็เปลี่ยนที่ฉันกันไปฉันบ้านนั้นบ้านนี้แต่มันอยากไปเจอเพื่อนว่าไม่เจอหลายปีเขาก็ไม่รู้ว่าเราบวชหรอกแต่ถ้าไปฉันที่บ้านก็จะเจอเพื่อนก็เลยตกลงเพราะมันอยากไปก็เลยไม่ขอเนี่ยมันก็ต้องทันเมื่อไม่ขอ40 ปีไม่เคยเจอเพื่อนวันนี้เพราะวันนั้นไม่ไปเพราะวันนั้นไม่ไปก็ไม่เจอก็ไม่เจอเนี่ยเรื่องที่มันจะขูดเกามันขูดทุกสิ่งทุกอย่างเอามันทุกสิ่งทุกอย่างทุกซอกทุกมุมอย่าเห็นกิเลสแยมขึ้นมาแค่นั้นนะมันซัดหมดเนี่ยเรื่องการปฏิบัติเพราะนั้นเรื่องการขบฉันเสนาสนะโอ้ยอย่าไปอะไรมากมายพอที่บุงบังหรือไปสัตยาสาโลกเราก็ดูแลร่างกายตามหน้าที่แต่เรื่องการปฏิบัติเป็นใหญ่การปฏิบัตินั้นทำความเพียรต้องทำทุกวันเพราะชีวิตนี้ไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนคือเราทั้งหลายหนีไม่พ้นมรณะจะหมดลมวันไหนก็ได้ให้การทำความเพียรให้ทำทุกวันถ้าไม่ทำทุกวันก็แบบที่เห็นเนี่ยกิเลสก็พาไปมันก็วางค่ายคนไว้หลอกให้เราเห็นทางโลกดีกว่าทางธรรมเนี่ยหรือข้ามความกวนใจทั้งหลายไม่ได้เพราะสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะไปต่อต้านกิเลสตัณหาที่มันทำให้จิตใจเรามาทุกข์นับภพนับชาติไม่ถ้วนในเป็นบรรดาชาติก็ยังสู้ไม่ได้
ถ้าเราไม่ปฏิวัติไม่คิดจะต่อสู้ไม่มีทางกิเลสนั้นไม่ได้ล้มง่ายๆไม่ได้โค่นง่ายๆเพราะนั้นความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสต้องมีความอดทนมีความเพียรมีศีลมีศีลอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยบางท่านบวชมาพรรษา2 พรรษา5 พรรษา10 พรรษาก็ไม่ใช่ว่าจิตใจจะเปลี่ยนเป็นศีลนะหลายๆท่านออกไปบางทีศีล5ก็ไม่ได้เนี่ยบวชชั่วคราวพรรษา1 2 พรรษาออกไปศีล5ก็ไม่ได้เคยงดเคยละเว้นก็ละเว้นในเพศนักบวชแต่จิตยังไม่เป็นพอไปแล้วก็ประพฤติผิดศีลนี่ก็มีส่วนที่ดีก็มีเนี่ยมันการที่เปลี่ยนจิตไม่ใช่ง่ายสมาธิถ้าเราไม่ทำจิตเราก็ฟุ้งซ่านมีความวนใจก็ฟุ้งซ่านไปมันก็ไปทางฟุ้งซ่านเพราะเราไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรทำสมาธิจิตไม่ค่อยสงบเพราะทำน้อยถ้าทำสมาธิจิตสงบทำให้มากเจริญให้มากเมื่อจิตสงบกำลังสติปัญญามันเกิดขึ้นมันจึงจะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสเมื่อต้องทรงศีลให้เป็นปกติทรงสมาธิในระดับในระดับที่มีสติเห็นจิตเห็นกิเลสจิตมันนิ่งจิตมันสงบก็เหมือนน้ำนิ่งน้ำใสก็เห็นวัตถุสิ่งของที่อยู่ใต้ท้องน้ำถ้าน้ำมันขุ่นก็ไม่เห็นวัตถุสิ่งของอยู่ใต้ท้องน้ำก็ไม่สามารถหยิบขึ้นมาได้จิตที่ไม่นิ่งผสมกับอารมณ์คุกเข้ากับอารมณ์มันก็ไม่สามารถที่จะทำลายหรือละอารมณ์ได้เพราะมันเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับอารมณ์แต่ถ้าจิตนิ่งเป็นสมาธิเอาสติมากำหนดดูจิตมันก็เห็นอารมณ์เห็นความคิดเห็นกิเลสกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านเรื่องปัจจัยเรื่องสี่ไม่ผ่านเรื่องข้อวัดปฏิบัติมันก็ไม่เจอมันเหมือนเจอเหมือนรู้จักมันรู้จักความโลภรู้จักความโกรธรู้จักความยินดีในกามทั้งหลายแต่เมื่อมีอยู่ภายในจิตมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่รู้จักว่าเรายังโลภอยู่เรายังมีความโกรธมีความไม่พอใจเรามีความยินดีขามทั้งหลายอยู่เราก็ไม่เห็นเราก็ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆคือผู้ประมาทวันเวลาผ่านพ้นไปชีวิตก็สั้นเข้าไปเราต้องต่อสู้กับกิเลสความโลภยังมีอยู่ก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละไปถ้าเมื่อละการแสวงหาทรัพย์ไปนอกละการของเรือนมาปฏิบัติก็ไม่ต้องโลภอะไรแล้วออกไปทางปัจจัย4ก็ให้พิจารณาเพิ่งบอกว่าให้ระมัดระวังให้ตั้งใจนั่งสมาธิเดินโกมทำความเพียรทำจิตที่มันสงบจนทรงสมาธินะซึ่งจิตมันจึงจะใสและจึงจะหาทางที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ออกจากจิตใจเราได้เพราะมันเห็นมันเห็นความโลภเกิดขึ้นก็ละเกิดขึ้นที่ใจนี่แหละก็ละไปทุกวันมันจะไปโลภอะไรวัตถุธาตุทั้งหลายก็พิจารณามันแตกกระจายโลภอะไรไม่ได้ทำงานหาทรัพย์ภายนอกโลภอะไรวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงจะเป็นวัตถุสิ่งของต่างก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนมันก็ปล่อยวางแม้แต่กายในกายตนก็พิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงก็ปล่อยวางค่อยๆปล่อยวางไปมันก็จะมีความโลภที่ไหนโลภก็ปรารถนาที่จะแสวงหาธรรมปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนี่นะไปโลภตรงนั้นให้มีความพอใจในการที่จะพัฒนาจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานโลภตรงนั้นในโลภมากๆเร่งทำความเพียรให้บรรลุคุณธรรมเบื้องต้นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงที่สุดพระอรหันต์นั่นแหละให้โลภตรงนั้นแสวงหาไปสิแสวงหาอริยทรัพย์ภายในทำยังไงจึงจะบรรลุพระโสดาบันศีลต้องเป็นปกติสมาธิต้องทรงตัวสติปัญญาต้องรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสมีความโลภเกิดขึ้นก็ละไปเรื่อยๆมีความโกรธเกิดขึ้นก็ละไปเรื่อยๆเจอหน้ากิเลสตัณหาก็ต้องทำลายตลอดไม่เก็บไม่กักขังไว้ทุกขณะจิตเลยก็ว่าได้ไม่มีการเชื่องช้าหรอกโผล่มาก็ซัดโผล่มาก็ซัดความโลภทางวัตถุโผล่มาก็ซัดความโกรธความไม่พอใจโผล่มาก็ซัดคือทำลายไม่เก็บไม่กักขังไว้หรอก
แม้ความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจในรูปก็พิจารณาทำลายความไม่พอใจก็พิจารณาทำลายเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันทุกขณะจิตสติปัญญาต้องรู้เท่าทันทันต่ออารมณ์ทันต่อกิเลสมันจึงจะทำลายได้อันนี้เราไม่ค่อยทันมันมันมีแต่ครอบงำจิตของเรามันก็สู้ไม่ได้จดจิตมันเลยตกเป็นทาสของกิเลสเนี่ยเข้ามาเพียรให้บวชหรือมันก็ฉุดกระชากออกไปเนี่ยตั้งใจจะบวชประพฤติบัติเนี่ยก็ทิ้งกลางคันสู้ท้อถอยเลิกนี่แหละไม่กล้าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่กล้าตายในสนามรบนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้กิเลสมันครอบงำใจทำให้เสียน้ำตามันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมันต้องเอาจริงจังกิเลสอยู่ที่ไหนควานหาเจอหน้ากิเลสไม่ได้เราเพิ่งว่าเราเห็นกิเลสในตัวหนังสือนั่นนะตอนอายุ16-17เห็นกิเลสในหนังสือความโลภหนังสือคุณพ่อมาวางไว้แต่ก่อนตอนเป็นโยมหนังสือธรรมะวางไว้ที่โต๊ะอ่านเฉยในห้องเราเปิดดูเห็นเขาบรรยายความโลภเป็นแบบนี้บรรทัดหนึ่งความโกรธเป็นแบบนี้ความหลงเป็นแบบนี้โอ้ยเห็นแค่นั้นนะเกลียดมันเลยเห็นแค่ในหนังสือนะคือความโลภนี่ฉันจะทำให้มันบรรเทาบางไปทำมันสิ้นไปไอ้ความโกรธไม่ดีเลยจะละไปความหลงยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่ดีเห็นแค่นั้นแค่เห็นตาเห็นตัวหนังสือจิตมันก็คิดเหมือนคู่ต่อกรกันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเห็นหน้าเกลียดเลยไม่ได้เกลียดใครในโลกนี้มันเกลียดกิเลสเห็นว่าตัวหนังสือความโลภมันเกลียดมันละเห็นว่าความโกรธเกลียดมันเห็นความหลงก็เกลียดจะทำลายมันให้สิ้นซากมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีคิดไหมคิดเพียงแต่เด็กนั่นแหละก็เห็นไม่ได้อายุ16ก็มีเห็นเพื่อนมีความโกรธกันทะเลาะกันด้วยวาจาจนเป็นเหตุให้เราคิดว่าความโกรธเป็นทุกข์เราจะทำลายความโกรธมันสิ้นจากใจนี่ได้เห็นได้ยินมันไม่รู้เป็นไงเรื่องกิเลสตัณหาเห็นมันอยากจะซัดมันไม่ไปซัดคนอื่นจะซัดในจิตใจเรานี่แหละเราจะทำความโกรธให้มันสิ้นจากจิตใจเราเนี่ยก็ฝึกเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันมีความโกรธเกิดขึ้นละให้มันเร็วไปละไปเรื่อยๆมาบวชมาประพฤติบัติมีสมาธิทรงตัวทำจนทรงตัวแล้วมันโผล่มาเมื่อไหร่ซัดเมื่อนั้นนะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ซัดมันจะไปเหลือนั่นโผล่มาก็ซัดนะทุกขณะจิตที่มันโผล่มาทำให้จิตว่างอยู่เสมอถ้ามันไม่ว่างกิเลสโผล่มาก็ทำลายละมันกวาดต้อนทำลายไปเรื่อยจนจิตมันว่างว่างแล้วมันก็ค้นคว้าหาทางทำลายก็มาพิจารณากายในกายเนี่ยเนี่ยมันขุดมันอยู่ที่ไหนขุดมันหลบอยู่ที่ไหนขุดมันไม่ได้ทำลายมันหลบซ่อนใต้ดินก็ขุดลงไปอันนี้มันยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็พิจารณาไปเนี่ยจิตมันว่างมันซ่อนอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอารมณ์ความโลภไม่โกรธไม่เกิดอารมณ์ความโกรธไม่เกิดอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจไม่เกิดตอนนี้แต่มันซ่อนอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นในกายมุดเข้าไปพิจารณามันนี่ทำลายมันมันโผล่ที่ไหนสติปัญญาเหมือนเรดาร์คอยจับมันมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจหาไปไม่ต้องไปค้นภายนอกไม่เจอหรอกไม่ต้องส่งออกส่งจิตไปภายนอกย้อนกลับมาที่ใจตัวเองเนี่ยสติเฝ้าดูจิตดูใจเนี่ยมันก็เห็นความโลภโผล่ขึ้นมาก็ซัดมันความโกรธเกิดขึ้นมาก็พะซัดมันความยินดีกามทั้งหลายความพอใจไม่พอใจโผล่มาก็ซัดมันก็ถูกทำลายไปเรื่องก็ว่างจิตก็ว่างว่างชั่วคราวก่อนในเบื้องต้นก็ตามทำลายไปเรื่องก็ว่างถาวรเนี่ยนั่นแหละเนี่ยอารมณ์มันก็เกิดขึ้นก็ดับไปความโลภเกิดขึ้นก็ดับไปความโกรธเกิดขึ้นก็ดับไปความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นก็ดับไปพิจารณากายในกายมันละเอียดไปตั้งแต่ยังหยาบเนี่ยพิจารณากายในกายยังหยาบพิจารณามรณานุสติตัดมันไปตัดความโลภความโกรธความหลงพิจารณาการ32ให้เห็นปฏิกูลให้เห็นความไม่สะอาดเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาละเอียดไปพิจารณาสุภกรรมฐานให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปเน่าเปื่อยผุพังไปแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานพิจารณาไปละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพิจารณากายในกายยังหยาบพิจารณากายยังในกายอย่างกลางพิจารณาละเอียดพิจารณาสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานทะลุไปถึงความว่างละเอียดเข้าไปทะลุไปถึงความว่างทุกทีให้มันทะลุไปถึงความว่างปล่อยวางมันปล่อยวางชั่วคราวมันยังไม่หมดก็พิจารณาไปซ้ำๆซากๆพิจารณาจนมันรู้อ่ะ
มันรู้มันเห็นทั่วถึงก็ปล่อยวางเนี่ยการพิจารณามันทะลุไปจนมันหยุดการพิจารณาจนรู้ทั่วถึงมันเข้าใจมันรู้ในจิตเห็นในจิตมันปล่อยวางที่จิตเนี่ยมันก็หมดหน้าที่ของการพิจารณาเนี่ยมันต้องขุดค้นไปขนาดนั้นทำลายขนาดนั้นซ้ำมันไปซ้ำมันไปไม่ต้องนับครั้งนะถ้าต่อสู้กันก็ไม่ต้องนับแผลฟันกันสู้กันไม่ต้องนับแผลกิเลสตัณหามันต่อสู้กับฝ่ายธรรมแลกกันแลกเป็นแลกตายกันนะมีมีดคนเล่มก็ผัดกันจ้วงแทงนะใครดีใครอยู่เอาแบบนั้นนะมันเพิ่งจะเหมาะสมนี่พอดีการก่อสู้กิเลสตัณหาไปอ่อนข้อไม่ได้ต่อสู้นั้นเอาจริงจังเอาชีวิตเขาแรงเนี่ยพิจารณากายในกายอย่างหยาบพิจารณากายในกายอย่างกลางพิจารณากายในกายอย่างละเอียดเพิ่งจะพ้นมันเพิ่งจะหลุดพ้นปล่อยวางแล้วปล่อยวางกายในกายอย่างหยาบมันก็พบความสุขแล้วเล็กน้อยเกิดขึ้นความสุขของจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างกลางก็พบความสุขของจิตขึ้นมาความสุขที่แท้จริงค่อยๆเกิดขึ้นปล่อยวางกายในกายอย่างละเอียดเนี่ยมันดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีกามทั้งหลายความเล่าร้อนไม่มีมันก็สุขเลยความสงบเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นมาแทนความเล่าร้อนจากความฟุ้งซ่านความเล่าร้อนจากความโลภมันไม่เกิดความเล่าร้อนจากความโกรธความยินดีกามเนี่ยไม่เกิดขึ้นมันจะเย็นไหมล่ะมันก็เย็นเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเผาจิตมันเย็นนี่ความสงบเยือกเย็นสุขเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีสงบจากความโลภความโกรธความยินดีกามทั้งหลายมันก็สงบเยือกเย็นนะไอ้ความหลงสุริยมันยิ่งละยากเนี่ยละความยึดมั่นถือมั่นในกายก็พอได้อยู่ละความยึดมั่นถือมั่นในจิตในธรรมเนี่ยมันละเอียดมันก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาก็ละเอียดตามมันค่อยๆละไปละมันดับมันให้หมดนะกิเลสอยู่ไหนค้นคว้าให้หมดครูบาอาจารย์ท่านยังบอกเหมือนไฟไม่เชื้อไหม้ไปจนหมดลามไปมีเชื้อเนี่ยไหม้มันให้หมดทำลายมันหมดกิเลสอยู่ที่ไหนค้นคว้าไปในจิตที่เดียวมันเจอหมดนะตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมันดับไม่หมดนี่นักปฏิบัติเอาจริงเอาจังกิเลสมันวางค่ายคนเมื่อเสร็จหมดเนี่ยอยู่ไม่ได้กิเลสมันหลอกซ้ายหลอกขวาก็ไปเนี่ยเราไม่มีข้อวัดไม่มีข้อวัดไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจริงจังความเปลี่ยนย่อหย่อนกิเลสมันก็ตีไม่มีปัญญาที่จะแก้หรอกมันวางกับดักวางไข่กลไว้ไม่มีปัญญาที่จะแก้ที่จะผ่านไปได้เนี่ยก็เสร็จไปทีลายสองลายมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาแค่จิตเราพลิกไม่ได้ข้ามไม่ได้แค่นั้นนะถ้าจิตเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ข้ามกิเลสตัณหาได้มันก็ชนะได้ก็เป็นอิสระได้เนี่ยทำจิตให้มันสะอาดขึ้นมาทำจิตให้บริสุทธิ์ขึ้นมาก็มีศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นทางดำเนินศีลก็ศีล227คือธรรมวินัยสำรวมจิตของเราสมาธิก็ทำมันเกิดขึ้นจนทรงสมาธิแล้วสติปัญญาซัดกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดทำให้มันแหลกลานทำให้ราบเรียบหมายถึงกิเลสราบเรียบนะราบเรียบในใจเรามันหมดดับความโลภดับความโกรธดับความหลงหมดให้มันรู้แก่ใจให้เหมือนแก่ใจครูบาอาจารย์นี่บอกไม่ต้องถามใครถ้ามันรู้เห็นแก่ใจมันรู้ชัดประจักษ์ขึ้นในใจปล่อยวางสมมุติกิจมันก็ถึงวิมุตติเนี่ยมันก็พบกับความสุขที่แท้จริงเอกันตาบรมสุขเนี่ยสุขอื่นยิ่งกว่าความสุขไม่มีเนี่ยมันต้องแลกเป็นแลกตายมันต้องกล้าหาวบายให้เกิดศรัทธาความเพียรในทุกๆวันเนี่ยแต่กิเลสมันก็หาวบายให้เกิดความท้อถอยให้เกิดความขี้เกียจให้เกิดความท้อแท้จะผลิตอุบายปัญญายังไงในการที่จะประพฤติบัติเนี่ยมันต้องไปเดินโยกมให้มากนั่งสมาธิให้มากทำสติมันต่อเนื่องเดี๋ยวบายปัญญาก็เกิดขึ้นมาพิทักษ์รักษาจิตใจเราเองอย่างกิเลสมันก็เข้าครอบงำไม่ได้แต่ถ้าศีลสมาธิปัญญาย่อหย่อนความโลภความโกรธความหลงก็ครอบงำจิตของเราเนี่ยมันก็ตีให้จิตแหลกเลวแหลกละลายเหมือนกันนะให้อยู่ในวัฏฏสงสารไม่มีที่สุดเราก็ต้องรื้อวัฏจักรรื้อภพรื้อชาติแม้มันก่อกำเนิดภพชาติเนี่ยทำลายไม่ได้ผู้กำกับไม่ให้มันมากำกับให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่มันเลิกจังความหลงมันผู้กำกับมันกลับให้เราตายเวียนตายเวียนเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยนี่ความหลงให้เราเลิกจ้างผู้กำกับก็ไม่มีอะไรกำกับจิตให้ไปเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่
มันจึงถึงที่สุดแห่งการทำให้แจ้งคือปฏิบัติในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นในพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขันธมยังโอวาทกถาสาธุกรังคาถามาเสสาธุสาธุ